สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด12ล้านแตกแล้วเผยโฉมเศรษฐีใหม่ถูกรางวัลที่1จังหวัดกาฬสินธุ์หลังผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16เมษายน2564โดยล่าสุดมีผู้ถูกรางวัลที่1เป็นคู่สามีภรรยาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เงินรางวัล12ล้านบาทผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ได้แก่รางวัลที่1หมายเลข100787เลขหน้า3ตัวหมายเลข143และ013เลขท้าย3ตัว478และ264เลขท้าย2ตัวคือเลข56ล่าสุดมีรายงานจากผู้ใช้ Facebook หมูน้อยวจีพรศรีสุไลพบคู่สามีภรรยาจากอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกรางวัลที่1หมายเลข100787จำนวน2ใบได้รับรางวัล12ล้านไปนอนกอดอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัล12ล้านบาทเป็นเศรษฐีใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ